พอดีซื้อขาตั้งมาใหม่ฮะแล้วมันไม่ชินสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมคงเฉียบเฉียบ EP 122พาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็นั่งชิลนะครับอยู่ริมหาดทรายกันไปเลยท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ตอนนี้น้ำท่วมผมยังตามอ่านข่าวหน้า Facebook อะไรอย่างนี้ถึงแม่งจะล่มบ่อยก็เถอะนะครับผมทำไมเดี๋ยวนี้ Facebook มันล่มบ่อยจังวะแล้วล่มที6-7ชั่วโมงโอ้โหหุ้นนี่ตกดิ่งฮะดิ่งลงนรกไปเลยมาร์คซักเคอร์เบิร์กกุมหัวเลยถ้าบ้านไหนนะครับผมกำลังประสบปัญหาอยู่ก็ส่งกำลังใจให้ละกันนะครับสู้ๆนะฮะมาเข้าสู่รายการเฉียบเฉียบของเราเดี๋ยวดูลิงก์ก่อนอัดอั้นเหรอพ่อเดี๋ยวไปดูกันคลิปวิดีโอไหนจะได้ MVP ไปนะครับชื่นชอบคนไหนเข้าไป follow เข้าไปติดตามผลงานไปพูดไม่ฟังเลยนะไม่น่ารักนะคะเด็กเดือดต้องโดนเลยค่ะเดี๋ยวจะโดนโป้งฉีกฮะเด็กดื้อต้องโดนเลยค่ะเดี๋ยวจะโดนโป้งจึ้งจึ้งโป้งโป้งจึ้งจึ้งจึ้งโป้งโป้งจึ้งจึ้งจึ้งโป้งโป้งจึ้งปลงปลงปลงโป้งจึ้งคุณคะแนนเลยเธอเฉียบเฉียบอ่ะป่าสวยช่างแอร์ไปน่ารักซะแล้วอ่ะโป้งคิมิตุนโยนในเบจโปดีนะพบรักที่คอยร้อนนะคอยร้อนมันเป็นอุปกรณ์นะครับผมในแอร์ในคอมเพรสเซอร์แอร์อะไรแบบเนี้ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะนี่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 อะไรอ่ะก็น่ารักดีนะเออเรียนออนไลน์มีอะไรอย่างงี้บ้างเนี่ยในหัวผมเนี่ยนะสมองมี 84,000 เซลล์มั้งซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอ่ะไม่ใช่สมองผมคนเดียวสมองท่านด้วยนะนะก็มึงมีแค่นี้ไงตู่มึงมีอยู่ 84,000 มึงมีแค่นี้จริงๆแล้วรู้หรือยังว่ามึงไม่เหมาะมึงรู้เหรอกูเกลียดมึงว่ะในใจล้วนๆเลยBerakhir sudah impian cinta tinggallah kenangan. Ah, tidak lah anak long. Berakhir sudah impian cinta tinggallah kenangan. Tapi jeng heh, kau sot anak long wah.ดีดีดีอะไรอ่ะอ้าวคือสีเหรอคือเขาทาสีเล่นเหรอไปทาอะไรทั้งแขนขนาดนั้นอ่ะเออไม่ใช่ทั้งมืออ้าวยี่คุณนึกว่ามาร์กหน้าฮะโอ้ยนึกว่าดูเอ็กเมนนะได้สีทาเหล็กอะไม่ใช่เจ็บ
ียบอ่ะอ๋อแห่งใครเขาเป่ากันได้ใช้วิชารอเท่สมาร์ทปาดเรียวใช้อย่างเดียวเยี่ยมม่วงอ๋อมันมีเสียงอ๋ออันนี้ไงรอเท่สมาร์ทปาดเรียวใช้อย่างเดียวเยี่ยมม่วงอันนี้เสียงต้นฉบับต้นฉบับปาดเรียวใช้อย่างเดียวเยี่ยมม่วงเหลือเชื่อBTS ไหมฮะชอบ BTS ที่ไม่ค่อยขึ้นแล้วเพราะว่าพี่รู้ว่าคนเยอะละโอเค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 วง BTS อะไรกันครับเนี่ยฝั่งก็เขียนสิว่าชอบวง BTS ไหมเมื่อกี้ว่าชอบ BTS ไหมเอ้าเราก็มีขึ้นเพราะว่าคนขึ้นเยอะแล้วปวดติดโควิดเราไม่ใช่คนเยอะ BTS มานานแล้วพี่ตุ๊กซี่เขาอธิบายว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ขึ้น BTS แล้วเพราะว่าคนเยอะก็กลัวโควิดด้วยหนูถามมันหนูถามไม่เคลียร์ดิลูกโอ๊ยเหนื่อยนะเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะหนูถามไม่เคลียร์สิลูกแม่ครับแม่เลี้ยงดินเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยครับทำไมทำงั้นไม่เอาแม่มาช่วยเลี้ยงอ่ะจ
เย็นนะลูกนี่หนูจะฆ่าพ่อตัวเองไงลูกอะไรแม่ครับแม่เลี้ยงดินเหนื่อยเหนื่อยไหมทำไมทั้งนั้นไม่เอาแม่ใหม่อีกคนนึงมาช่วยเลี้ยงอ่ะใส่เสื้อนะฮะคิดอะไรก็พูดออกไปซึ่งอาจจะไปโดนจิตโดนใจคุณพ่อด้วยแหละเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะดีๆคลิปนี้ดีนะลูกรักของพ่อพ่อรักลูกลูกรักเหนื่อยเปล่าขอเสียงแบบเมื่อกี้ไหมด้วยล่ะไปขอเสียงแบบเมื่อกี้ไหมด้วยล่ะ Fisherman Frame เสียงหล่อมากเลยฮะนี่เสียงหล่อผมไปนะเจี๊ยบอ่ะเมื่อกูตอนไหนด้วยทำไมอ่ะคิดว่ากลัวสัตว์เลยHey!
ัวตอนคัดคลิปมันรู้ว่าพันเนี้ยเบาแสดงว่ามันรู้ฮะมันเลยใส่ไหมผมยิ้มกรุบฮะคลิปตอนนี้ตัดเยอะมากท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเวลาอัดนะครับผมคือ55นาทีแต่ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ดูกี่นาทีนะครับผมรู้ตอนถ่ายเนี่ยตัดเละเทะแน่นอนเฮ้ยพอไอ้เด็ดพูตัวเนี้ยมึงมาบ่อยไปแล้วอ๋อที่แยกเพื่อแยกเพื่ออะไรซ้อมไว้เหรอซ้อมให้ประเทศเราเจริญกันเหรอเหลือเชื่อฮะไม่ละเฉียบอ่ะสักไว้ในชีวิตบอกช่างว่าอยากได้หน้าเกงขามแล้วก็รวยเขาไปสักมาช่างบอกถ้างั้นสักเสือนอนกินเอาเสือนอนกินไอชิบหายดีนะกูตื่นมาทานได้แค่หัวกับแขนโคตรแม่งไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนเลยทีเนี้ยทำไงอ่ะเสือนอนกินไอเหี้ยใครใหญ่กว่ากูสักลายแรกในชีวิตบอกช่างว่าอยากได้หน้าเกงขามแล้วก็รวยช่างบอกถ้างั้นสักเสือนอนกินไอชิบหายดีนะกูตื่นมาทานได้แค่หัวกับแขนทำไงอ่ะพี่โคตรแม่งไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนเลยทีเนี้ยเสือนอนกินไอเหี้ยใครใหญ่กว่ากูอีกผมว่ามันก็ดูน่ารักดีนะพี่เบนเบนนาบาเช่สักเสือซะแล้วเป็นเสือนอนกินด้วยฮะไข่เบลเลอร์เลยไม่เหลือเชื่อเชี่ยเจ็บมากเหนื่อยมาก Who else agrees? But swimming in the rain is 100 times. อ๋อเล่นน้ำกลางฝนตกนี้เลยนะทอฮะทอมาร้อยอะเจียบอะโอเคครับผมพาร์ทนี้เอาไว้ในเพลงเท่านี้ไม่มีมือพียังนะยังไม่ได้ถึงขั้นเปียงป้างยังก็อาทิตย์หน้าว่ากันเด็กๆอยากตามวาร์ปคลิปวิดีโอไหนนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมกดตามวาร์ปกันไปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับใครมีคลิปวิดีโอตลกอยากจะส่งเข้ารายการเฉียบเชิญเลยในแฟนเพจปิมคุงนะครับผมจะโพสต์ขอประมาณวันจันทร์วันอังคารแล้วเนี่ยเจอกันนะเฮ้ยอาทิตย์นี้เบาไปหน่อย